สวัสดีครับผมพี่บะหมิงตัวแทนจากพี่ๆชั้นวิทยาศึกษาปีที่6นะครับวันนี้พี่จะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการปันใจให้สังคมครับโดยก่อนที่เราจะเข้าสู่โครงการนี้เนี่ยพี่อยากจะถามคำถามน้องๆก่อนว่าน้องๆคิดว่าการให้คืออะไรและน้องๆอยากจะให้อะไรกับใครสักคนนึงเนี่ยอยากให้อะไรและอยากให้กับใครครับเราไปถามพี่ๆน้องๆชาวเวนะกันดีกว่าครับสำหรับหนูนะคะการให้ก็คือการมอบอะไรบางอย่างให้กับใครคนใดคนหนึ่งโดยที่เราไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะสวัสดีครับการให้นะครับที่ผมคิดก็คือการที่เรามีของที่เรามีอยู่แล้วจนใช้เหลือเฟือแล้วเราก็นำไปแบ่งปันให้คนอื่นครับสำหรับหนูนะคะถ้าหนูอยากจะให้อะไรใครสักคนหนูก็คงอยากจะให้กำลังใจค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบของแต่ละคนบางคนก็อาจจะเครียดเรื่องสอบไม่ก็เครียดเรื่องส่วนตัวต่างๆค่ะหนูก็เลยอยากจะให้กำลังใจของแต่ละคนค่ะขอบคุณค่ะอยากให้ความสุขกับทุกคนค่ะถ้าเราให้ความสุขกับคนอื่นเราก็มีความสุขค่ะสิ่งที่พี่ใหญ่จะมอบให้นั่นก็คือความจริงใจครับอยากจะมอบให้กับทุกคนนะครับเพราะว่าความจริงใจเป็นพื้นฐานของการให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างหลายๆบุคคลครับทำให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมืองของเราครับโดยสำหรับพี่ๆนะครับการให้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของแต่สามารถทำสิ่งดีให้กันโดยไม่หวังผลตอบแทนก็ได้เช่นกันครับโดยกลับมาสู่เรื่องของโครงการของเรากันดีกว่าครับโดยของการโครงการของเรามีชื่อว่าปันใจให้สังคมครับโดยเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสะสมระดมเงินทุนรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือเด็กๆโรงเรียนบ้านแหลมอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับในส่วนของสิ่งที่น้องๆนำมาบริจาคนะครับขอเป็นสิ่งของที่น้องไม่ใช้งานแล้วแต่ยังมีสภาพดีอยู่อาทิเช่นอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้าเป็นต้นครับโดยมีข้อแม้อยู่ว่าของที่นำมาบริจาคนั้นขอไม่ขัดต่อกฎของศาสนาอิสลามครับเช่นสุกรสุนัขเป็นต้นครับในส่วนของสิ่งของที่น้องนำมาบริจาคนะครับสามารถฝากไว้ที่ครูประจำชั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ๆจะไปรับเองครับนอกจากจะมีการรับของบริจาคจากน้องๆแล้วนั้นพี่ยังมีโครงการดีๆอย่างปันใจเปิดหมวกที่จะจัดในทุกวันอังคารและวันพฤหัสเวลา 4:20 ถึง 5:00 ครับโดยชุดการแสดงชุดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นวันที่17เดือน8 2566ครับและในวันที่มีการเปิดหมวกนั้นเรายังมีการเปิดโอกาสให้น้องๆมาถ่ายรูปพลอยกันและมีการจำหน่ายเฮดโทรศัพท์แล้วก็มีกิจกรรมฝากบอกครับตอนนี้พี่เกินมามากพอแล้วไปดูภาพบรรยากาศวันจริงกันเลยดีกว่าครับและตอนนี้เรามาสัมภาษณ์พี่ๆตัวแทนจากฝ่ายเปิดหมวกนะครับสวัสดีครับพี่ชื่อพี่บางย่านะครับเป็นตัวแทนของพี่ม.6ในการเปิดหมวกนะครับก็อย่าลืมนะครับน้องๆมาช่วยร่วมรับชมรับฟังแล้วก็มาบริจาคให้โรงเรียนบ้านแหลมกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับและตอนนี้คือภาพบรรยากาศวันจริงวันแรกของการเปิดหมวกนะครับเราไปสัมภาษณ์น้องๆชาวโรนัมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างครับไปดูกันเลยน้องเบ่งทอครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับว่ารู้สึกยังไงกับมั่นใจให้เหล่าคนมากครับรู้สึกดีครับเป็นการได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็แบบเป็นการได้ให้กำลังใจคนอื่นด้วยครับแล้วมีความสุขไหมครับกับที่มาดูเปิดหมวกวันนี้มีความสุขครับก็ผมก็ได้แบ่งปันเงินให้โครงการนี้แล้วครับขอบคุณมากครับน้องๆก็คงจะได้เห็นภาพบรรยากาศกันพอหอมปากหอมคอแล้วครับพี่ก็อยากจะขอเชิญชวนน้องๆทุกคนให้มาเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับเพราะว่าพี่ๆทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจกันทำมากจริงๆสุดท้ายนี้พี่ขอลาด้วยคำพูดที่ว่าเพราะการให้ยิ่งใหญ่เสมอสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับถอยเธอและฉันไม่เคียงคู่กันถอยมองที่รักในช่วงนี้
ธอกับฉันยังคำคืนไม่ได้บอกเธอ